อ่ะครับคนนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับข้อที่9แล้วสนามสอบครัวทม 2/60 ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ง่ายน้องสังเกตไหมว่ามันก็มีข้อง่ายปะปนอยู่เนาะอย่าไปถอดใจกับมันกับวิชาเอกนะครับข้อนี้เขาถามว่า 20% ของ60เป็น 5% ของจำนวนใดก็แปลตรงตัวคืออาจารย์เชื่อว่าเอกคณิตศาสตร์แปลได้อยู่แล้วนะครับแปลตรงตัว 20% คือ20ส่วน100ของคือคูณ60เป็นคือเท่าไหร่เท่ากับ 5% คือ5ส่วน100นะครับของจำนวนใดเราก็ให้ตรงนี้เป็น x ก็ได้เป็น y ก็ได้เป็น x ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาจารย์ก็ใส่เป็น a แล้วกันนะฮะเนี่ยโจก็ถามในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับที่เหลือพวกเราแค่คำนวณมาใช่ไหม100ตัด100อยู่แล้วต้องไวเลยนะครับต่อไปตรงนี้5ลงไปตัด20 5 4 20นะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ขูดเลขเพราะนั้น A ของเรา64 24 01ตัว A ข้อนี้ตอบ240ครับก็เป็น1ในข้อง่ายที่เราเก็บคะแนนได้จริงไหมฮะก็เดี๋ยวไปเจอข้อถัดไปนะครับ